ลือกเอาแต่แถวนี้แถวนี้นี่งามหน่อยนี่จ้ะนี่จ้ะมีเยอะหน่อยนี่จ้ะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วจ้ะเพราะว่าถ่ายอยู่ไม่ได้กระเทียมมาเอาตรงขอบนี้นู้นเยอะอยู่จ้ะจ้ะหอมมากเลยหอมหิวข้าวเลยคนชอบกินเนาะตัดแล้วเอาไปไม่หมดเดี๋ยวเก็บก่อนตัวนี้ใช้ได้อยู่นะมันอวบจ้ะทุกคนนี่2ต้นแบบนี้เราว่าอร่อยมากเลยเวลาเอาไปดองนะนี่ได้เยอะอยู่นะถุงไม่ใหญ่เลยจ้ะเอาไปเดี๋ยวให้โตอีกนิดกว่านี้อีกนิดเดี๋ยวมาเก็บใหม่เก็บไม่ถูกมันเยอะนะเธอเก็บไม่ถูกเลยนี่อุ๊ยกิ่งลงเขาเลยจ้าเขาก็ยังไม่ค่อยอ้วนเลยจ้าถ้าโตกว่านี้น่าจะอ้วนนะในความที่เราเฉยมันดูนี่ตรงนี้อ้วนโตอยู่จ้ะนี่นี่จ้ะเห็นไหมคะนี่อันนี้เดี๋ยวตัดแล้วก็มือดึงเลยจ้าตามนี้เลยจ้ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามเลยจ้าพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะฝนก็จะตกอีกแล้วอย่าอยู่นะตรงนี้จ้ะกองามน้ำใจเลยนี่ดีเขากลับกันแล้วจ้าเข้ามาหลายคนอยู่ประเทศเพื่อนบ้านจ้ะแดดดีมากเลยทุกคนกลับแล้วจ้าขอบคุณกระเทียมป่ามากนะจ้าอุ้ยตายแล้วเพื่อนๆตรงนี้มีทหารด้วยอ่ะทหารมาตั้งกองอยู่ตรงเนี้ยจะจะให้เพื่อนๆดูกระเทียมป่าเยอะมากเลย ปักกุมจ้าเก็บปักกุมง่ายแล้วนี่บานมากเลยนี่นี่อันนี้จ้ะนี่อันนี้ใช้ได้เลยนี่ดอกผักกุมหรือว่าดอกเมเปิ้ลนะคะนี่จ้าขายดอกผักกุมบ้านเรานะ
ทุกคนกลิ่นมันคล้ายๆนี่มากเลยอ่ะคล้ายผักขมมากเลยนี่กอมาเลอร์เลยนี่ก็กอเยอะใหญ่จ้ะ